แยก2คำเลนแล้วก็ยูนิเวิร์สก็คือยูนิเวิร์สแล้วก็ในยูนิเวิร์สเนี้ยที่มีฝนเป็นหลักเชื่อผมคนเชื่อเรื่องแบบคนที่ใช่จะมาในเวลาที่ใช่อะไรผมไม่ได้เที่ยวเลยอ่ะไม่ได้เที่ยวเลยแทนอะไรอ่ะถ้าเกิดไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สด Exclusive ของพวกเราพีครับไตเติ้ลครับเสือครับท็อปเตอร์ครับจากลาวูเดอะซีรีส์ฝนตกทั้งนั้นฉันรักเธอครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง TS Headline นะครับผมครับผมฝากกดด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับเย้ดีครับสวัสดีครับพีพีรวิทย์ครับรับบทเป็นพัดครับผมสวัสดีครับไตเติ้ลธนาธรครับรับบทเป็นแสงใต้ครับสวัสดีครับเสือกฤษณพงศ์ครับรับบทเป็นแสงเทียนครับสวัสดีครับคอปเตอร์นะครับรับบทเป็นลมฝนครับพี่พีครับเร็ว1 2 3รอสั่งของออนไลน์ครับเร็วไปส่งมาเร็วไปบางทีก็รอนะพีออเดอร์อะไรเงี้ยสิ่งที่เราจะไม่รอเลยไม่รอไม่รอเข้าห้องน้ำก็เวลาเราเวลาเข้าห้องน้ำใครจะรออะต่อไตเติ้ลต่อดีกว่าเนาะสิ่งที่รอได้ครับรอเธอมารักเรารอเธอมารักเราครับแค่เธอลองใช้หัวใจฟังใจฉันดูคือยอมให้ฉันพี่ต้องบอกผมใช่หรอสิ่งที่ไม่รอเลยสาระบ้างไม่รอโอกาสครับเราต้องวิ่งเข้าแถวโอกาสเองครับผมเฮ้ยหนูก็จะบอกว่าแบบไม่รอเธอไปกับเขาขอโทษสิ่งที่รอได้ก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นเหมือนพีเพราะเป็นคนแบบถ้าสั่งของมาก็ชอบตั้งหน้าตั้งตารอไม่มีใครเป็นแบบฉันไม่รอออกมาฉันต้องชี้ก็เราสั่งมาแล้วอะเราต้องรอเปล่าไม่บางอย่างมันเป็นพีออเดอร์อะไรเงี้ยใช่ไอของมันแรไอเทมใช่สิ่งที่รอไม่ได้เลยก็คือเป็นคนไม่ชอบรอเพื่อนครับสมมุติเราจะเดินไปห้องน้ำเราก็เดินไปเลยเราไม่ต้องแบบเอ้ยมาด้วยกันหน่อยไปด้วยกันหน่อยอะไรคนไม่ชอบรอถ้าไปก็ไปเลยก็สิ่งที่รอได้ครับรอแมนยูได้แชมป์คือกี่ปีก็ยังรอมันตาไหลไม่ได้สักทีโอ้70แล้วอะไรที่รอไม่ได้อะไรที่รอไม่ได้รอให้คนที่เขาไม่รักมารักเราเฮ้ยผมรอได้อะเนี่ยถ้าเป็นเคสนี้ผมรอได้ไม่มันก็ไม่เชิงรอไม่ได้หรอกแค่แบบอ่ะเราก็ใช้ชีวิตของเราไปไม่ได้อยู่ในจุดที่รอนี่แต่คนประสบอุบัติเหตุด้านความรักนั้นเลยบ้าผมนี่สุดยอดที่สุดแล้วนะช่ำทองเลยเหรอใช่เหรอครับใช่เหรอครับลากกูออกมาเพื่อที่มาฟังว่ามึงเจอโซเมทแล้วก็คือเนื้อเรื่องของซีรีส์พวกเรานะครับลาปุยฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอเนี่ยจะเล่าเกี่ยวกับเรนเวิร์สครับตัวเรนเวิร์สเนี่ยก็จะเหมือนเป็นจักรวาลคู่ขนานในจักรวาลเนี่ยการที่ฝนตกอ่ะมันจะมีอิทธิพลต่อคนที่เป็นโรคหูดับคือเวลาที่ฝนตกเนี่ยประมาณ1 ในล้านคนในจักรวาลเนี้ยหูเขาจะดับจะไม่ได้ยินอะไรเลยแต่จะได้ยินแค่เสียงเดียวคือเสียงของโซเมทที่โชคชะตาเขาเหมือนส่งมาให้กำหนดมาให้อยู่แล้วก็จะเป็นแค่2คนที่คุยกันได้เวลาที่ฝนตกฮัลโหลครับคุณได้ยินเสียงผมไหมผมคิดว่าผมคือโซเมทของคุณครับเนื้อเรื่องของเราเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับตัวพัดแล้วก็แสงใต้ที่เขาเป็นโซเมทหูดับเหมือนกันแต่ทีเนี้ยพัดเนี่ยเป็นคนที่เชื่อในเรื่องความรักมันเหมือนกับพี่ดูดวงแล้วหมอดูบอกว่าไอ้คนที่คบอยู่เนี่ยเนื้อคู่เป็นพี่จะจีบปะเออใช่ปะเหมือนกันเลยพัดแต่แสงใต้ไม่คิดอย่างนั้นใช่แต่คนนี้ไม่ตอบไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยหมอดูบอกว่าคนนี้คือคู่แท้เธอนะไม่เอาผมไม่ตอบผมจะหาเองเนี่ยแล้วมันไปถึงไหนแล้วอ่ะขนาดนี้หรือทะลึ่ง
ของตัวผมก็คือแสงเทียนเขาแสงเทียนจะเป็นน้องของแสงใต้ก็คือจะเป็นคนที่คอยสนับสนุน2คนนี้เป็นแบบตัวซัพพอร์ตเลยเพราะเราเชื่อมากเรื่องโซเมทเราเชื่อมากๆว่าการเป็นโซเมทอะอย่างน้อยฮะถ้าเราได้คุยกันอะมันก็คงจะเป็นเรื่องดีต่อให้ไม่ได้เป็นแฟนกันก็ช่างอย่างน้อยก็คุยกันก่อนแล้วพวกพี่แน่ใจได้ยังไงว่าตอนที่ฝนตกพวกพี่ได้ยินกันแค่2คนลมฝนเป็นเพื่อนมหาลัยของแสงเทียนครับเรียนฟิล์มเป็นเด็กฟิล์มเหมือนกันใช่แต่ลมฝนจะเป็นคนที่นิสัยจะตรงกันข้ามกับแสงเทียนใช่แสงเทียนจะมีความ alert กว่าใช่ไหม alert มี energy มี energy เยอะกว่าลมฝนจะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆอะไรครับใช่มีความติดในตัวเองสูงมากเขาไม่เชื่อในเรื่องของคือเชื่อในความรู้สึกของตัวเองไม่ได้เชื่อแบบสิ่งที่คนอื่นบอกมาว่ามันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรได้เลยครับก็สำหรับเลนเวิร์สเดี๋ยวให้พี่อ่ะเดี๋ยวผมช่วยก็ได้ผมช่วยจริงๆแบบเลนเวิร์สก็มาแยก2คำเลนแล้วก็ยูนิเวิร์สก็คือยูนิเวิร์สแล้วก็ในยูนิเวิร์สเนี้ยที่มีฝนเป็นหลักแล้วก็พี่ต่อให้มันคล้ายๆกับมัลติเวิร์สครับเป็นจักรวาลที่แยกออกมาจากโลกความเป็นจริงที่เราอยู่ใช่มันคือเลยใช้คำว่าเลนเวิร์สถ้าคนที่เป็นโลกหูดับในความเป็นจริงก็มีคนที่เป็นโลกหูดับแต่เขาจะไม่ได้ยินเสียงโซเมทใช่มีซีรีส์ของเราเลยมีความเป็นแฟนตาซีใช่ก็คือการเอาจักรยานจักรยานเลยเหรอจักรวาลเลนเวิร์สนี้มาเราจริงครับผมหายใจก่อนลูกผมไม่เชื่อใช่ผมไม่เชื่อผมรู้สึกว่าเรื่องของความรักมันไม่ควรมีใครมากำหนดให้เรามันควรเป็นสิ่งที่แบบเรารู้สึกเองเสือก็คิดคล้ายๆคอปเตอร์ครับเชื่อความรู้สึกตัวเองมากกว่าสิ่งที่คนอื่นจะมาบอกเราเราเจอคนนี้เราชอบเราก็แค่คุยด้วยก็ถ้าไม่เวิร์กก็จบใช่เหมือนกันครับไม่เชื่อรู้สึกว่ามันเหมือนพ่อแม่จับให้เราคู่คนอื่นอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ชอบเขาอย่างเงี้ยถูกไหมจับแต่งงานมันเหมือนมันฟอร์สมันบังคับเราอ่ะใช่ไหมคนนั้นมันก็ใช่หรือเปล่าในเมื่อเราเจอใช่ไหมคะเออแต่สุดท้ายคนที่ใช่ก็อาจจะไม่ใช่คนที่ใช่ในเวลาอีกเวลาเวลาที่มันใช่อะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ใช่ไหมผมมาเชื่ออุ้ยเหินเลยเชื่อผมคนเชื่อเรื่องแบบคนที่ใช่จะมาในเวลาที่ใช่อะไรถูกที่ถูกเวลาหรือว่าถ้ามันใช่มันก็จะใช่เองอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเชื่อในเรื่องของจังหวะหรือว่าแบบโชคชะตาเดสตินีอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กๆแหละก็ถือว่าเป็นหนึ่งในข้อที่มันแตกต่างจากเรื่องอื่นใช่เรื่องอื่นก็อาจจะเป็นความรักเหมือนกันแต่ว่าของเราจะเป็นความรักในแบบมุมมองแฟนตาซีอย่างเงี้ยฉายในการแบบฝนตกมากิมมิกเล็กน้อยในการหูดับและสื่อสารกันกิมมิกเล็กๆว่าเราจะออกไปหาความรักเองหรือว่าจะใหใครก็ไม่รู้มาพูดว่าคุณต้องคู่ใครอะไรเงี้ยมันก็เป็นกิมมิกเล็กๆของซีรีส์เรื่องเราเหมือนกันจริงยังมีอาการประหลาดที่สำคัญของโรคหูดับอยู่อีกข้อหนึ่งเขาจะได้ยินเสียงและสามารถสื่อสารกับโซเมทหรือคู่แท้งโชคชะตาของตัวเองได้สวัสดีครับผมพัทครับเป็นโซเมทของแสงใต้ปังมากค่ะภาพสวยมิดแล้วก็พวกผม4คนจริงภาพสวยนักแสดงดีแค่ได้4คนนี้ขึ้นมาแบบเป็นไลน์อัพแบบของซีรีส์นี้เรื่องนี้มีอะไรดีพี่เสือเอางี้เลยเหรอไปดีมีผมเอ้าเอ้ามีผมเรื่องนี้เล่นไปแล้วอ๋อมีไตเติ้ลครับใช่มีไตเติ้ลก็ได้อยู่แถวนี้ปะอยู่แถวนี้ใช่อ๋อมีพี่พีใช่ครบแล้วครับใช่ก็รอดูพวกเราได้เลยดีแน่นอนใช่ครับสามแล้วอีกคนนึงอ่ะเอ้าเฮ้ยเอ้าหายไปไหนมาไปหลบไหนมาเนี่ยอยู่ไหนต้นนั่นเองก็คือของพวกเราก็จะมีIG official หลักของทางซีรีส์นะครับก็คือลาปุย underscore official ซึ่งสามารถเซิร์ชแบบนี้ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยยกเว้น YouTube นี่จะเป็น Action Entertainment ใช่ครับผมก็ของผมหลักๆจะเป็น IG ครับ Copter NTP ครับผมผมของเพนใช่ของผมของผมเป็นไม่รู้ว่ามันเรียกอะไร OSUAROO ครับผมเซิร์ชไปทุกแพลตฟอร์มเจอเลยครับครับของผมก็ Twitter เป็น Titan TNT ครับแล้วก็ IG Titan_TNT ครับ
ครับของผมก็ plawit.p ครับผมทุกแพลตฟอร์มกันน่าจะขึ้นตรงนี้แล้วไวมากๆไม่เป็นไรแค่ทุกคนเสิร์ชลาฟูย์ในสกอร์ official ก็จะมี IG พวกเราทุกคนอยู่ในนั้นเรียบร้อยใช่มีทุกคนเลยสติผมดีมากตอนนี้พร้อมเสมอตอนนี้ฝันว่าไม่ได้ฝันต้องคืนฝันว่าระเบิดค่าไฟเดือนนี้เท่าไหร่ครับยังไม่มาครับค่าไฟเดือนนี้ไม่รู้ครับไม่ได้จ่ายเดือนนี้ฟังเราสวยโยงทุกเพลงเพลงร็อกถามอย่างที่โดดเด่นของเราจมูกสูงตลกครับน่ารักครับคนอะไรน่ารักเลยคนแรกจากอัลบั้มไอโอ๊ตอู๋อาบน้ำเสร็จแล้วทำอะไรอาบน้ำเสร็จแล้วเช็ดตัวครับปาลุงเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายโดนลูกแบกครับทำไมถึงไว้หนวดเพราะเคยไว้ใจแล้วมันเจ็บโอ้เธอหวานเจี๊ยบตีนเท้าชื่อเรื่องไหนที่ชอบที่สุดไหนที่ชอบที่สุดinception ครับสตาร์อีสบอนครับทีเซอร์ใหม่ของแม่แมวไอคอปเตอร์วันนี้ขึ้นมาทำอะไรอย่างแรกอาบน้ำครับลืมตาครับเอาเวลาอะไรที่ไม่สำคัญที่สุดไม่สำคัญหรอใช่นิ้วก้อยเท้าไม่ว่าอะไรที่ไม่สำคัญหูตอนเด็กฝันว่าอยากเป็นอะไรอยากเป็นนักบอลครับตอนเด็กฝันว่าอยากเป็นสจ๊วตครับอาหารที่ชอบมากที่สุดมันหมูถั่วงอกครับถั่วงอกชอบอะไรในตัวเองชอบทุกส่วนชอบตัวเองถ้าหมดหัวจะทำอะไรเป็นสิ่งแรกเอาเงินไปฝากธนาคารครับไปขึ้นเงินครับเปิดทีวีแล้วทำอะไรต่อดูทีวีดูชื่อสัตว์เลี้ยงตัวแรกชื่อขนุนครับโอชิครับล่าสุดไปเที่ยวไหนไม่ทันผมไม่ได้เที่ยวเลยไม่ได้เที่ยวเลยเธอมีความรักอะไรที่เราดูแล้วก็สนใจมึงต้องตกใจอะไรตุ้งติ๊งต้องใครในพวกเราสี่คนร้ายที่สุดไตเติ้ลครับไตเติ้ลครับพี่ดีแสงใต้คุยโทรศัพท์เบอร์สาวไทยนพี่ดีมครับ AR คุยโทรศัพท์กับพี่ดีมครับซุปเปอร์ฮีโร่ตัวโปรดในวัยเด็กทอสไปเดอร์แมนครับให้พูดคำว่าแตงโมสามครั้งไม่ใช่แตงโม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 ใครจะทำได้อะแตงโมแตงโมแตงโมพอเดี๋ยวมันน้อยครับมันอยากคูณแหละถ้าถามว่าทำไมไม่ว่างพ่อมันไม่ว่างตอนนี้คิดอะไรอยู่ตอนนี้คิดว่าถามอะไรอ่ะคิดอะไรไม่ออกเลยครับตอนนี้จะกินข้าวกับอะไรปลาท่องโขเดี๋ยวถามเพื่อนๆก่อนถ้าโลกนี้ไม่มีจุดจะเลิกหรือเปล่าถ้าโลกนี้ไม่มีแมลงแทนอะไรอ่ะนั่นน่ะสิล่าสุดติดตามใครโจลินครับตกใจคิดไม่ทันสนุกครับสนุกครับก็อยากขอบคุณทาง THS Line มากเลยนะครับผมที่เชิญพวกเรามาออกรายการครับผมเชิญพวกเรามาออกรายการก็ยังไงก็ขอฝากลาปุยเดอะซีรีส์ด้วยนะครับฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอออนแอร์ทุกวันเสาร์ทางช่องวัน31นะครับเวลา 4:40 ครับครับแล้วก็ดูย้อนหลังเวอร์ชั่นอันคัทนะครับได้ที่แอปพลิเคชันไอชีอีหรือว่า www.iq.com ครับเวลา 5:40 ครับครับผมฝากด้วยนะครับด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายเย้ลาบุยเดอะซีรีส์ฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe
ถูกแล้วเอ้าขอโทษเสร็จแล้วช่อง TH Headline ครับ